ผีแดงพังยับลินกาดพาดมีเหลือ10คนโดนยังบอยแซงทดเจ็บ2-1ศึกแชมเปี้ยนลีก2021ถึง2022โดยยังบอยเป็นรังเย้าสตาดิโอวาเดอร์ต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดวิดวากเนอร์กุนซือเจ้าบ้านเลือกจัดทัพมาในระบบ 4-2-3-1 โดยการใช้หน้าเป้าเป็นเมซาเรเอร์ทำเกมรุกร่วมกับคริสเตียนฟานาสมิเชลเรบิเซอร์และมูนี่เอ็นสกามารูด่านทีมเยือนของโอเล่กุนนาโซชาวางหมากมาในเกมนี้เป็นแผน 4-2-3-1 เช่นกันโดยใช้หน้าเป้าเป็นโรนัลโดทำเกมรุกร่วมกับซานโชบูโน่เฟรนเดสและป็อกบาผลปรากฏว่าครั้งแรกเล่นมา13นาทีแมนยูไนเต็ดออกนำ 1-0 จากจังหวะที่บูโน่จ่ายให้โรนัลโดยิงด้วยขวาในกรอบเขตโทษตวงตะข่ายยังบอยพยายามบุกซึ่งก็ทำได้น่ากลัวเลยไม่เบามิเชลบิสเซอร์เปิดเตะมุมให้โมฮาเม็ดกามาร่าได้มงแต่ไม่ตรงกรอบผีแดงเกือบหนีห่างเหมือนกันนาทีที่25บูโน่จ่ายให้โรนัลโดโดยสปีดตามไปยิงด้วยซ้ายแต่ถูกดาวิดเฟอร์บานมูสปัดออกหลังไปบุบบิดกระทั่งนาทีที่35แมนยูไนเต็ดต้องเหลือผู้เล่น10คนเมื่อวันดิสซาก้าไปย่ำข้อเท้าของคริสโตเฟอร์มาร์ตินเปเรร่าอย่างน่าเกลียดผู้ตัดสินควักใบแดงไล่ออกจากสนามหมดครึ่งแรกแมนยูไนเต็ดนำ 1-0 แต่ยังบอยได้เปรียบตัวผู้เล่นซึ่งครึ่งหลังเจ้าถิ่นเดินหน้าลุยหนักและก็มาทวงคืน 1-1 จนได้เมื่อซิลวาเฮตตี้เปิดจากกลับขวายัดเข้าเขตโทษให้นิโคลัสสอดมาชาร์จเข้าประตูไปเลยยังบอยเริ่มได้ใจบุกเข้าใส่หนักขึ้นลูกนี้เอบิเซอร์เปิดเตะมุมให้อูลิเซสกาเซียสได้ยิงไกลด้วยซ้ายแต่บอลไม่เข้ากรอบช่วงทดเจ็บ5นาทีแฟนปีต้องช็อกตาตั้งเมื่อเจสซี่ลินการ์ดตัวสำรองแต่จ่ายบอลคืนหลังแต่กลับเป็นถวายผ่านให้จอร์แดนซีเบอร์ซูสหลุดเดี่ยวไปยิงผ่านมือเดคอาตุ้งตะข่ายจบเกมยังบอยพลิกล็อกชนะแมนยูไนเต็ด2-1ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันคือวิลเลียร์เรอัลเสมออาตาลันต้า2-1